สวัสดีค่ะคุณจุ้ยค่ะสวัสดีครับพี่ม่อนครับค่ะคุณจุ้ยค่ะก็ตลาดหุ้นฝั่งคุณจุ้ยฝั่งชอบหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจเอสซ่าส่วนซีรีส์แซดนะคะในไทม์เฟรมเดลลี่เนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยขาลองโดนสต็อปที่913นะก็เปลี่ยนฝั่งมาอยู่หน้าช็อปนะครับประเด็นก็คือรอบนี้เนี่ยนั้นถ้าใครไม่อยากช็อตไม่ต้องช็อตนะฮะเพราะในไทม์เฟรมวีคลี่เนี่ยนะครับต้องบอกว่ายังดูดีอยู่มองเป็นอัพเทรนด์นะครับแต่ในไทม์เฟรมเดลี่เนี่ยเราช็อตส่วนสต็อปลอสเนี่ยให้ดูที่925ค่ะ925นะทางเลือกก็คือไม่ถ้าใครไม่ช็อตนะซึ่งอาจจะไปสวนกับ weekly เนี่ยนะฮะก็รอเปิดลองรอบใหม่ส่วนใครที่ช็อตช็อตแต่น้อยนะครับไม่ต้องเยอะนะครับส่วนใน time frame 1 ชั่วโมง time frame 1 ชั่วโมงก็อยู่ขาช็อตเช่นเดียวกันค่ะซึ่งนะฮะจุด stop loss อยู่ที่918ตอคน่ะนี้ก็ปิ่มปิ่มจะโดนไม่โดนนะฮะถ้าโดนนะฮะผมนะฮะจะแนะนำ follow เปิดลองขึ้นไปทางด้านบนเลยไม่ต้องรอ time frame daily ใช้ time frame 1 ชั่วโมงเปิดลองขึ้นไปแต่ก็ต้องดูราคาปิดท้ายตลาดไปเลยก็ได้ครับได้ค่ะส่วนทองคำค่ะคุณจุ้ยค่ะทองคำนะฮะจะสังเกตเห็นว่าราคาทองคำช่วงตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราไม่เห็นราคาทองคำทำนิวไฮขึ้นต่อไปได้เพราะปัจจัยเชิงลบก็คือเจ้าตัวดอลลาร์เขาแข็งค่านะครับแต่สิ่งที่ทำให้เขาไม่ลงไปมากสักเท่าไหร่นะก็คือยังสามารถที่จะเลี้ยงตัวเหนือ2634 2634ก็เป็นเพราะประเด็นในตะวันออกกลางค่ะนะครับที่ยังช่วยพยุงเอาไว้เพราะฉะนั้นขาลองเนี่ยนะก็จะมี stop loss ที่2634นั่นแหละครับใน time frame daily ส่วน time frame 4 ชั่วโมงใครช็อตเอาไว้นะฮะก็จะมี stop loss ที่2660 เหรียญครับได้ค่ะมานี้บิตคอยได้ขึ้นมานะคุณช่วย Bitcoin เนี่ยยังอยู่ฝั่งช็อตสต็อป66,140 เหรียญครับผมได้เลยแต่ที่โอ้โหต้องบอกว่ากับหัวกับหางค่อนข้างชัดเจนนะฮะยูเทิร์นมาดอลลาร์บาทครับโอ้โหครั้งหนึ่งล่าสุด33.44 บาทนะฮะ5-6 วันติดต่อกันแล้วนะครับที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าและเราก็อยู่ขาลองกันพอดีเลยนะฮะกับเนื้อกับตัวกันทันท่วงทีซึ่งนะตอนนี้จะมีสต็อปที่32.29 บาทค่ะถัดจากดอลลาร์บาทดอลลาร์เยนก็อ่อนค่าเหมือนกันแล้วเราก็กลับมาอยู่ฝั่งร้องอยู่แล้วนะครับค่ะสต็อป142.15ถัดจากดอลลาร์เยนนะครับคือยูโรดอลลาร์ยูโรดอลลาร์จะสังเกตเห็นว่าอิมแพคต่อดอลลาร์ได้ดีก็คือดอลลาร์แข็งยูโรร่วงซึ่งความจริงทองควรที่จะร่วงตามด้วยแต่ว่าทองก็มีประเด็นตะวันออกกลางที่คอยพยุงไว้นะอ่ะขาช็อตของเรายูโรนะครับตอบ1.1174ครับผมค่ะเป็นเลยหมดแล้วเนาะครับมาดูหุ้นกันแล้วกันนะฮะปตท.สผ.เป็นฝั่งช็อตดูฝั่งลองค่ะ PTTEP คือประมาณสผเมื่อวันศุกร์นะฮะสามารถที่จะกลับมาอยู่เหนือ135 บาทได้เพราะฉะนั้นนะตอนนี้ก็กลับมาอยู่ฝั่งรองครับเป็นวันแรกเลยครับผมหุ้นใน most active ตอนนี้ CPO CPO เหมือนทำท่าเบรกแล้วถอยลงมานะชุดถอยนะฮะถอยได้แต่ต้องไม่หลุด63.50ครับผมค่ะต่อไป OARJ O
ะไรนะฮะ ORG ORJ ใช่ไหม ORJ คืออะไรครับโอกระจูฮะอ๋อโอเคเจหรือเปล่าว้าพูดถึง OR โอเคเป็นลูก OR เลยเป็น ORJ โอเอ้อาร์เจยผสมกันเลยโอเคลูก OR อ่ะโอเคเจสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราไปดูไทม์เฟรมที่จะหาจุดหนีของเขาได้นะครับโอ้ไม่ค่อยดีนะฮะหลุด13.70ออกก่อนครับติดคอเลยจากโออาร์เป็นโอเคอ่ะได้ออกก่อคน่ะครับคนมีต้องออกก่อนใช่ไหมฮะครับผมมีจองอ่ะทำไงอ่ะได้กำไรไหมครับกำไรสิก็ขายครับผมเอ้าไม่ต่ำจองนะก็กำไรไงฮะขายครับอ่ะได้ค่ะทั้งถึง ORJ พีโ่อม่อนเคอะทเจำพี่ม่อนอะทำซะของก็เสียศูนย์เลยเขาชื่อหุ้น OKJ เรียก ORJ เลยเป็นแบบ OR ไปเลยอ่ะขึ้น2 วันลง2 ปีอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราว ORJ เอ้ย OKJ ครับได้ค่ะคุณจุ้ยอ่ะต่อไปมีตัวไหนอีกนะลงทุนมีคำถามไหมถ้าไม่มีคุณจุ้ยจะเอาหุ้นคุณจุ้ยเลยไหมได้ครับผมเอามีลงทุนถามตั้งแต่เช้าแล้วพี่ยังไม่ถามชัยโยหรือเปล่าไม่แน่ใจโชยชายเช้าเจ้าสัวหรืออะไรวะ CHAO อ่ะดูสิทะโอย้อยหรือเปล่าฮะหุ้นไม่น่าเจ้าสัวเขาเขียนยังไง CHAO มีไหมเจ้าสัว CSA จะสัวจะสวยไหมหุ้นมันชื่อเหมือนการจนมืนหมดละเจ้าสัวฟโอู้ดอ๋ออินเจด้ัาสสัวทรฟีู้ดอ๋อไม่ยังไม่ซื้อครับไม่ซื้อครับโอ้ยเหมือนชื่อหุ้นเพี้ยนไปเพี้ยนมาดิโต้ดิโต้ซื้อได้ไหมดิตรดิตดิโต้อืมดิโตมันลี่โซนล่างวีคลี่โซนล่างชุดย่อซื้อได้ครับเมื่อวันศุกร์ปิดบวกล่ะครับผมจะไปอะไรอีกอะ KCE ค่ะ KCE ก็ยังอยู่ในโซนซื้อครับซื้อซได้ื้อครับไปทำทีเฟกผ่านไปแล้ว EA ค่ะโอ้โหเย่โอ้โหอาชุดเนี่ยคือจะลุ้นใช่ไหมฮะอ่ะถ้าลุ้นแล้วแต่นะอ่ะถ้าคนจะลุ้นผมก็ต้องบอกว่าลุ้นได้สต็อป8.25ครับค่ะรุ่นอะไรรุ่นขึ้นลงลุ้นขึ้นสิครับครับต่อไปKCE พี่ถามไปแล้วใช่ไหมทำแล้วครับฮาน่ากับฮาน่าหาหน้าก็สมซื้อเหมือนกันครับโซนี้จะไป THG โรงพยาบาลธนบุโอร้ี THG จริงพูดเห็นเห็นผมดูแคนเดิลสติ๊กอย่างเดียวนะฮะก็อย่างนี้ครับครับเบรก22 บาท follow สต็อปสิบเจ็ดเป้าหมายแถวแถวขึ้นไปปิดแก๊ปฮะประมาณยี่สิบหใชก่ยี่สิบคเจ่ะ็ดครับผมได้ค่ะต่อไปโคนับโคโค่ดันอืคือโอเคคือมันมองเป็นแนวรับได้เหมือนกันโซนเนี้ยเนี่ยโซนนี้มันก็คือมองมันก็คือชุดเดียวกันชุดนี้แหละครับแต่ว่าในมุมผมจะไม่เลือกทำแบบนั้นผมจะเลือกยืนเหนือ11.50แล้วโฟลว์ดีกว่าครับไปอะไรอีกอะ AAV รับได้ไหมคะ AAV ได้อยู่ครับได้อยู่ครับ
ได้ครับเอวีรับได้นะต่อไปท็อปค่ะท็อปครับก็ยังได้อยู่ครับจะไป BCS ซื้อได้ไหมสต็อปด้วย BCH โรงพยาบาลก็อืได้มครับผมได้สต็อปสิบคเจ่็ะดห้าศูนย์จะไปเจมทีเต็มทีขอรอก่อนนะครับค่ะต่อไปทีทีบีขอรอก่อนครับไปรบกวนแนะนำออปชันออปชันยังเล่นได้ปะจังหวะนี้อืมถ้าไม่ได้ก็บอกไม่เป็นไรต้องมีจังหวะพี่จำได้พี่จุ้ยสอนคืออย่างนี้ฮะต้องดูภาพใหญ่ด้วยเซ็ตฟิฟตี้เนี่ยภาพใหญ่มันลี่ผมยังเป็นมองบวกนะวีคลี่ก็มองบวกนะครับแล้วก็โวก็อยู่ถือว่าอยู่ในโซนที่ไม่ได้ต่ำมันก็ไม่ได้สูงเกินไปอืคือกลางกค็่อเนป็นสูงกลางค่อนช็สอตูงที่เป็นแหละเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าลองออปชันได้ทีอืนี้ลองทมางไหนนะผมอาจจะเอียงไปทางลองคอพูดอ๋อลองคอสาเหตุเพราะว่าภาพ weekly เนี่ยมันคุมไม่อยู่อ่ะอืมันมต้องเล่นเกมยาวนิดนึงนะฮะออปชันได้ค่ะอ่ะเราได้นำเก็บหุ้นตัวไหนกลับบ้านวันนี้ตัวไหนกลับบ้านเจอกันแล้วอย่าให้เสียของผมว่านะอือฮึ BCH ก็สวย ทำไมสวยยังไงถึงเก็บได้ BCH มันยังไม่พีคมากเท่าไหร่ดูยังไงไม่พีคจ้ะ BCH นี่ครับดูในไทม์เฟรมมันลี่ก่อนมันลี่เนี่ยนะอยู่โซนทางด้านล่างนะฮะแล้วก็ลงมาเทสโซนแนวรับแข็งๆเนี่ยในรอบ4-5 ปีเลยทีเดียวนะฮะแถวสิบหกบาทแล้วก็เด้งกลับ15-16ฮะเด้งกลับด้วยวอลลุ่มเยอะด้วยนะเมื่อของเมื่อเดือนที่แล้วทีนี้พอมาดูไทม์เฟรมวีคลี่ประกอบเนี่ยนะภาพของไทม์เฟรมวีคลี่ก็มีลักษณะของการยกโลแล้วก็เบรกไฮไปได้เหมือนกันชแนลเนี่ยแล้วจังหวะที่วกกลับเนี่ยฮะวอลลุ่มเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะฮะวอลลุ่มเพิ่มสูงขึ้นในไทม์เฟรมวีคลี่ทีนี้พอมาดูในไทม์เฟรมเดลี่ประกอบภาพในไทม์เฟรมเดลี่นะตั้งแต่มีชุดวกกลับเนี่ยนะฮะจะสังเกตนะฮะวอลลุ่มเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็เลยน่าสนใจแล้วมันยังไม่พีคคำว่าไม่พีคหมายความว่าวอลทายเนี่ยมันยังไม่ได้ไปแตะขอบบนจ้ะได้ค่ะคุณจอยเดี๋ยวพิสูจน์กันมันปรุดขอบคุณมากเลยค่ะครับสวัสดีครับก็ครบถ้วนกับคุณจอยทุกตลาดเลยนะฮะตลาดเงินตลาดทองคำตลาดบิตคอยแล้วก็ตลาดหุ้นนั่นเองนะคะทุกท่านก็ต่อเนื่องนะฮะ